่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระที่นั่งฝรั่งสวมชฎาพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระที่นั่งนี้มีความโดดเด่นในเรื่องสถาปัตยกรรมด้วยการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมของยุโรปโดยตัวอาคารพระที่นั่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรปแต่หลังคาพระที่นั่งนั้นเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยจนเป็นที่มาของชื่อฝรั่งสวมชฎาเป็นพระที่นั่งภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2418ออกแบบโดยยอนคลูนิตสถาปนิกชาวอังกฤษโดยมีเจ้าพระยาพานุวงศ์มหาโกษาธิบดีและพระยาเวียงในนฤบาลเป็นผู้กำกับดูแลการก่อสร้างซึ่งพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนอกจากความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมแล้วสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่เก็บรักษาพระบรมอัฐิของเหล่าบูรพามหากษัตริย์แห่งพระราชอาณาจักรสยามและพระมเหสีตั้งแต่ในสมัยของรัชกาลที่4สถานที่แห่งนี้ยังเป็นประจักษ์พยานสำคัญในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ไทยหลายยุคหลายสมัยนับเนื่องตั้งแต่ในสมัยของรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะทูตานุทูตข้าราชการชั้นสูงรวมถึงแขกผู้มีเกียรติเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและธรรมเนียมนี้กลายเป็นข้อปฏิบัติต่อกันเรื่อยมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันจนต่อมาในปีพุทธศักราช2542ได้มีการสร้างส่วนต่อเติมในพื้นที่ด้านหลังของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนี้เพื่อใช้ในการพระราชทานเลี้ยงต้อนรับพระราชอาคันตุกะซึ่งเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2549และอีกเหตุการณ์หนึ่งที่นับว่าสำคัญยิ่งคือในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์เคยเสด็จออกมหาสมาคมน้ำมุกเด็ดพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาตรงกับวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2550ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกที่มีการเสด็จออกน้ำมุกเด็ดในรัชสมัยของพระองค์และได้มีการเสด็จออกมหาสมาคมน้ำมุกเด็ดพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทอีกครั้งหนึ่งในวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2554เนื่องในงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบซึ่งประวัติความเป็นมาเมื่อแรกก่อสร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทแห่งนี้ความจริงแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งองค์ใหม่ขึ้นเป็นแบบตะวันตกแต่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคได้กราบบังคมทูลขอให้สร้างเป็นทรงปราสาทพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนทรงหลังคาเป็นหลังคายอดปราสาท3ยอดโดยเรียงกันตามแบบสถาปัตยกรรมไทยและพระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและสิ่งที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งคือพระที่นั่งพระราชอาทราชบัลลังก์พระที่นั่งพุทธานถมประจำพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทแห่งนี้ทำด้วยไม้หุ้มเงินถมลงยาทาทองเรียกกันว่าถมตะทองนับได้ว่าเป็นเครื่องถมทองชิ้นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและอีกประการหนึ่งที่สำคัญของพระที่นั่งแห่งนี้คือพระที่นั่งแห่งนี้เป็นสถานที่แห่งแรกในประเทศไทยที่มีการใช้ไฟฟ้าเป็นครั้งแรกของไทยอีกด้วยถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ